ขอประกาศนะครับทวีนิพนธ์ทั่วไปที่ส่งมาปีนี้จำนวน30เล่มหลังได้พิจารณากันครองกันแล้วแล้วก็ประกาศเป็นตั้งรางวัลมีสามรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศที่หนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองขอประกาศรองชนะเลิศอันดับสองก่อนแล้วนะแล้วกันนะครับแล้วรองชนะเลิศอันดับสองเนี่ยก็ที่ว่าผิดพลาดว่าที่พิมพ์ไว้ในสูตรที่บัตรเนี่ยว่าเงินรางวัล50,000บาทนั้นสูงไปหน่อยนะที่จริงเราก็คือเงินรางวัล30,000บาทครับถ้ารางวัลรองชนะเลิศที่หนึ่งก็50,000บาทถ้าชนะเลิศก็100,000บาทครับรองชนะเลิศอันดับสองก็คือบทประพันธ์เรื่องสวนดวงใจประพันธ์โดยผู้ใช้นามปากกาว่าลองจ้องระวีลองจ้องระวีต่อไปเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะฮะเงินรางวัล50,000บาทพร้อมโลกกิตติยศอันดับสองนี่ก็มีโลกกิตติยศด้วยนะครับบทประพันธ์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกวีประเภทกวีนิพนธ์คือเรื่องในตาฤดูกาลประพันธ์โดยผู้ใช้นามปากกาว่าโขงรักคำไพโรจน์ครับรางวัลชนะเลิศจำนวนเงิน100,000บาทได้แก่บทประพันธ์กวีนิพนธ์เรื่องใจปัจจุบันประพันธ์โดยผู้ใช้นามว่ากุจจีนามจริงว่าพรชัยแสนยมูลครับเฉพาะกวีนิพนธ์ทั่วไปก่อนใช่ไหมครับเยาวชนไว้ทีหลังครับครับก็มีเท่านี้ครับประเภทกวีนิพนธ์ทั่วไปขออนุญาตการเป็นในส่วนของรางวัลนักเขียนรุ่นยาวหมวดกวีนิพนธ์เลยค่ะด้วยเลยใช่ไหมครับกวีนิพนธ์รุ่นยาวปีนี้ส่งมามากเป็นพิเศษแล้วตัวเลขก็มหัศจรรย์นะคือส่งมา13สำนวน13บท13คนเท่ากับทีมหมูป่าพอดีทีมประเภททั่วไปเนี่ย30แต่ประเภทเยาวชนนี้13ตัวเลขก็มาสนใจนะก็จะประกาศก็มีครบเหมือนกันมีทั้งรองชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองเอารองชนะเลิศอันดับสองประเภทกวีนิพนธ์เยาวชนนักเขียนรุ่นยาวนะครับได้แก่เรื่องในชายคามาตุภูมิเราประพันธ์โดยคุณชาตรีอรุณพัฒน์ครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนักเขียนรุ่นยาวกวีนิพนธ์ได้กับเรื่องแท้ทานมิอาจกั้นประพันธ์โดยนนทพัฒน์อิรันเรืองครับรางวัลชนะเลิศกวีนิพนธ์นักเขียนรุ่นยาวรางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่เรื่องโลกประจำตัวประพันธ์โดยนามปากการัฐปันเจียงครับครบถ้วนนะฮะขอบคุณครับ